สดชื่นและหอมมากเลยครับชื่นใจและยังต้านมะเร็งได้อีกสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิถีไทยพีชแนลนะครับวันนี้ผมพามาเข้าป่ากันอีกแล้วครับเราจะมาหาสมุนไพรนำไปต้านอนุมูลอิสระหรือต้านมะเร็งนั่นเองครับสมุนไพรตัวนี้ส่วนมากเราจะมีปลูกกันทุกบ้านเลยนะครับสมุนไพรตัวนี้นะครับต้านมะเร็งได้หลายชนิดโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมนะครับถ้าใครเป็นแล้วลองกินสมุนไพรตัวนี้อยู่เป็นประจำนะครับสมุนไพรตัวนี้นะครับต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมอาจหายได้ครับตามมาดูกันเลยครับและนี่คือสมุนไพรที่ผมจะพามาหาในวันนี้นะครับคือต้นเตยนั่นเองครับส่วนมากในบ้านของเราจะปลูกไว้นะครับเพราะว่าต้นเตยแบบนี้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างแต่วันนี้ทางช่องวิถีไทยพีชาแนลจะนำต้นเตยแบบนี้นะครับหรือว่าใบเตยแบบนี้ครับนำไปต้านอนุมูลอิสระและนำไปต้านมะเร็งให้ทุกท่านได้ดูทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันอีกทีนึงครับเราจะมาเก็บใบเตยกันก่อนครับเราจะใช้ใบเตยที่เป็นใบแก่เท่านั้นนำมาล้างน้ำกันก่อนครับเมื่อเราได้ใบเตยที่แก่มาแล้วและล้างน้ำจนสะอาดแล้วเราจะมาม้วนใบเตยให้เป็นกลมๆแบบนี้เลยครับเราจะใช้ประมาณ 5-6 ใบก็พอครับเราจะนำใบเตยมาต้มในน้ำเปล่าโดยการเตรียมน้ำเปล่าประมาณ2ลิตรครับและใช้ใบเตยประมาณ 5-6 ใบครับเราจะใส่น้ำตาลนะครับเป็นน้ำตาลทรายเป็นน้ำตาลทรายแดงจะดีมากถ้าใครไม่มีเป็นน้ำตาลทรายขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะให้หวานพอปลาแล้มก็พอครับแล้วเราปิดฝาต้มให้น้ำเดือดเลยครับตอนนี้น้ำต้มใบเตยเดือดแล้วครับเดี๋ยวไปดูวิธีการกินกันเลยครับตอนนี้น้ำต้มใบเตยของเราเย็นตัวลงแล้วครับและสีอะไรครับเห็นไหมครับสีจะออกเหลืองอ่อนเขียวอ่อนก็เป็นได้ครับเห็นไหมครับนี่ครับน้ำต้มใบเตยนะครับต้านอนุมูลอิสระและต้านมะเร็งได้ดีมากโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและมะเร็งอีกหลายชนิดเลยครับเมื่อเราดื่มประจำนะครับไม่ว่าเราจะดื่มตอนไหนนะครับก็ต้านอนุมูลอิสระได้ต้านมะเร็งได้ดีมากและวิธีการกินเราจะกินอย่างไรดีครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำแข็งนะครับตอนนี้หน้าร้อนเลยนะครับเมื่อเราดื่มน้ำต้มใบเตยตอนหน้าร้อนนะครับยังแก้ฮิสโตกได้หรือป้องกันโรคฮิสโตกได้ด้วยครับนี่ครับโรคอิสโตกนะครับเกิดจากความร้อนนั่นเองครับเมื่อเราร้อนมากๆเราจะกระหายน้ำนะครับลองดื่มน้ำต้มใบเตยเลยครับนี่ครับร้อนๆดื่มน้ำต้มใบเตยนะครับจะสดชื่นดีมากและยังต้านมะเร็งได้ต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากเช่นกันเลยครับครับคนเลยครับแล้ววิธีการกินอย่างไรกินได้ตลอดเวลาเลยครับเราอยากดื่มตอนไหนนะครับเราก็ดื่มได้เลยครับนี่ครับสดชื่นและหอมมากเลยครับนี่ครับและถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการใช้ใบเตยนะครับมาต้านอนุมูลอิสระมาต้านโรคมะเร็งต่างๆนะครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิถีไทยพีชาแนลได้เลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับและนำประสบการณ์ที่ผมบอกนี้นะครับไปแชร์ต่อเลยครับบอกหลายๆคนนะครับว่าน้ำต้มใบเตยแบบนี้นะครับต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งก็ได้ป้องกันมะเร็งก็ได้นะครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมนะครับใช้ได้ดีมากเลยครับนี่ครับ
ร้อนๆแบบนี้นะครับอากาศร้อนประเทศไทยตอนนี้นะครับลองทำน้ำต้มใบเตยดื่มกันเลยครับชื่นใจและยังต้านมะเร็งได้อีกต่างหากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องนิทัยพีชแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำนะครับอย่างคลิปนี้ผมแนะนำวิธีการใช้ใบเตยนะครับสมุนไพรใกล้ตัวนำมาต้มผสมกับน้ำนะครับและนำมาต้านอนุมูลอิสระนำมาต้านมะเร็งได้หลายชนิดโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมนะครับและร้อนๆแบบนี้ครับลองทำน้ำต้มใบเตยดื่มกันดูครับป้องกันฮิสโตกได้หรือป้องกันลมแดดได้ครับดื่มแล้วชื่นใจดีมากเลยครับหอมมากเลยครับ